ทางด้านเชื้อโรคที่เขาบอกว่าไอ้เดลต้าเนี่ยมันจะหายไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีโอไมครอนมาแทนจริงหรือไม่อย่างไรตอนนี้คุณหมอทุกๆคนบอกว่าจริงค่ะเราเสี่ยงที่จะมีเดลต้าแล้วก็โอไมครอนมาผสมกันอีกต่างหากคุณสุวิทย์เป็นไฮบริดเลยใช่จะเป็นไฮบริดด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็อยากจะให้เฝ้าระวังและตอนนี้เราก็เริ่มรู้แล้วค่ะว่าไอ้เจ้าโอไมครอนเนี่ยมันป่วยไม่รุนแรงก็จริงแต่ติดง่ายกว่าเดลต้าถึง2-5เท่าเริ่มรู้จักมันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะเที่ยวไหนก็ยังต้องกัดสูงกันอยู่ค่ะครับป้องกันที่สุดนะครับดีที่สุดก็คือเหมือนพายันคือฉีดวัคซีนครับคุณแหมพายันไป3ผืนแล้วนี่มีไฟเซอร์ตบท้ายด้วยใช่ไหมใช่ใช่ไฟเซอร์ไปแล้วคุยหน่อยนี่นะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม